ดีครับท่านผู้ชมที่ครบทุกท่านนะครับพบกับผมวันนี้นะครับช่องบ้านสวนปลายน้ำติดปาล์มแอนด์อะโวคาโดนะครับวันนี้จะพาท่านมาดูพัฒนาการของต้นอะโวคาโดนะครับซึ่งปลูกในดินนานะครับในภาคอีสานนะครับขอย้ำว่าเป็นที่นานะครับดินเดิมเนี่ยเป็นที่นาซึ่งใช้ปลูกข้าวมาติดต่อกันมาหลายปีสืบเนื่องจากไม่มีที่ดินที่เป็นดินสวนนะครับพื้นที่ที่เป็นเนินนะเป็นโคกก็ปลูกอิฐผาลำไปนะครับก็เลยจำเป็นต้องพลิกที่นานะครับมาเป็นสวนอะโวคาโดนะครับจะปลูกจำนวนน้อยก็ไม่ได้นะครับก็ทำเอาไว้หลายต้นนะครับประมาณ50ต้นด้วยกันนะครับอันนี้ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมต้นนี้ก็เป็นปีเตอร์แฮดสายพันธุ์ปีเตอร์แฮดมีอยู่ทั้งหมด12สายพันธุ์นะครับวันนี้มาดูพัฒนาการว่าแต่ละสายพันธุ์นั้นมีการเจริญเติบโตอย่างไรนะครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นบูทเจ็ดนะครับผมก็ปลูกคละๆกันไปนะครับนะเพื่อให้มีการผสมเกสรข้ามระหว่างไทป์ A แล้วก็ไทป์ B นะครับก็เลยปลูกสลับกันไปนะครับส่วนหนึ่งก็จะทำเพื่อวิจัยดูนะครับว่าดินนาของบ้านเราเนี่ยนะครับเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของอะโวคาโดหรือเปล่านะครับมาดูลำต้นนะครับปลูกสวยทีเดียวนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นสายพันธุ์ปากช่องนะครับนี่ก็โดนเชือกของวัวนะครับรูดก็ไม่ตายนะครับแข็งแรงดีนะครับเป็นปากช่อง55นะครับนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาจากสถานีวิจัยปากช่องนะครับตัวนี้ก็จำไม่ได้น่าจะเป็นเฟอร์เต้หรือเปล่าอ๋อใช่ครับเป็นเฟอร์เต้นะครับใบเขาจะคล้ายๆกับพิงค์ตันนะครับเฟอร์เต้ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับคล้ายพิงค์ตันตัวนี้ก็จะถูกแมงกินใบประจำนะครับมาที่ต้นนี้เป็นพันปีเตอร์สยามนะครับปีเตอร์สยามนี่เป็นลูกผสมระหว่างปีเตอร์สันกับอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่เป็นงานของศูนย์วิจัยปากช่องเขานะครับปีเตอร์สยามอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นพิงค์ตันนะครับตัวนี้นะครับก็โตใช้ได้นะครับพิงค์ตันก็โตได้นะครับผมไม่ปลูกแฮดนะครับแฮดก็มีอยู่ต้น2ต้นนะครับปลูกเอาไว้เพื่อศึกษาเฉยๆนะครับแต่การเจริญเติบโตที่ดีที่สุดนะครับที่เห็นนะครับที่สัมผัสได้ก็คือบูทเจ็ดนะครับต้นนี้นะครับบูทเจ็ดมีความสูงประมาณเมตรแปดสิบได้นะครับเกือบ2เมตรนะครับสูงเท่าหัวผมเลยนะครับผมก็มีความสูงประมาณ178นะครับถือว่าบูทเจ็ดนี้เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะปลูกนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตนะครับบูทเจ็ดตัวดีนะครับทั้งแถวเนี่ยเป็นบูทเจ็ดเกือบทั้งหมดนะครับใบของเขาก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับบัคคาเนียนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบัคคาเนียว่าเป็นอย่างไรนะครับใบแทบแยกไม่ออกนะครับแต่ว่าบูทเจ็ดนั้นนะครับก็การติดลูกนั้นช้านะครับกว่าพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับนะครับจะเห็นรอยต่อนะครับเสียบยอดอันนี้ผมเสียบยอดเองนะครับเน้นเสียบยอดเองประมาณ 80% นะครับที่เหลือบางสายพันธุ์ส่วนใหญ่สายพันธุ์แปลกๆเนี่ยก็ลูกผสมเนี่ยก็ซื้อเข้ามานะครับ
อันนี้ก็เสียบยอดเองนะครับใช้ต้นตอของสายพันธุ์แฮดนิวซีแลนด์นะครับเป็นต้นตอเป็นต้นแฝดนะครับเป็นเดียวออกมา2ต้นก็เลยทำการเสียบยอดบูทเจ็ดเข้าไปนะครับทั้ง2ต้นนะครับก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้เป็นปีเตอร์สันนะรู้สึกว่าไม่ค่อยโตไม่ค่อยดีแต่ว่าปีเตอร์สันก็มีข้อดีนะครับข้อดีของปีเตอร์สันก็คือติดลูกเร็วนะครับเป็นสายพันธุ์เบานะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับให้ท่านปลูกปีเตอร์สันนะครับก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่น่าปลูกนะครับปลูกแล้วเห็นผลเร็วนะครับมีกำลังใจนะถ้าเราปลูกแล้วไม่เห็นผลผลิตเนี่ยก็นี่ก็ปีเตอร์สันอีกต้นหนึ่งถ้าปลูกไม่เห็นผลผลิตเราก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะออกลูกเนาะอะไรเนี่ยฮะอีกสายพันธุ์นึงอันนี้ลูกผสมนะครับสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างผมไม่ใช่อันนี้เป็นปากช่อง65นะครับปากช่อง65นะครับ6ก็คือแถวที่6นะครับต้นที่5นะครับเห็นว่างั้นนะครับเป็นลูกผสมที่ปลูกจากการเพาะเมล็ดแล้วก็กลายดีนะครับต้นนี้ต้นโตมากนะครับเนี่ยเกือบ2เมตรนะครับโตที่สุดในสวนแล้วนะครับสำหรับเจ้าปากช่อง65ต้นนี้นะครับสายพันธุ์นี้ก็คือมีข้อดีก็คือมีลูกดกครับลูกดกเป็นพวงนะผลผลิตสูงนะครับเหมาะที่จะนำมาปลูกในเชิงการค้าท่านที่จะปลูกอะโวคาโดนะครับก็แนะนำนะครับให้เลือกสายพันธุ์เบานะครับเช่นวิทสันนะครับบูทเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นปีเตอร์สันต้นสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับคาดว่าน่าจะมีผลผลิตในปีหน้านะครับน่าจะได้เห็นนะครับหลายท่านก็ใจผิดนะครับว่าต้นพื้นเมืองนะครับเป็นพันธุ์ปีเตอร์สันเพราะว่าเห็นใบนะครับเล็กๆเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยอดสีแดงนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นมัคคาเนียนะครับมัคคาเนียใบคล้ายๆกันกับพุทธเจ็ดนะครับต้นก็โตดีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่ให้เข้ามาติดตามชมนะครับต้องของบ้านสวนไปน้ำนะครับยังไงก็ฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ